วันนอลั่นตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่ของรัฐบาลถามประชาชนอยากให้อยู่หรือไปการเมืองวันที่22เมษายน2567 13:31 น.วันนอลั่นตำแหน่งประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นของรัฐบาลไม่ใช่มานั่งกันง่ายๆต้องเป็นส.ส.ไม่ใช่คนนอกย้อนถามประชาชนอยากให้อยู่หรือไปเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่22เมษายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติให้การต้อนรับสมาชิกพรรคประชาชาติจากกรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีนราธิวาสและนนทบุรีจำนวน400คนเข้าเยี่ยมคารวะและเยี่ยมชมรัฐสภาโดยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งมาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาจากสมาชิกพรรคสมาชิกก็มีหน้าที่หาเสียงสนับสนุนพรรคให้มีพลังในการต่อสู้นี่คือประชาธิปไตยที่เราหวังคงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม44ปีตนถึงเป็นส.ส.ได้มีความผูกพันกับประชาชนมา11สมัยไม่เคยสอบตกและจำนวนส.ส.ยังวัดว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งตนกว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีก็เป็นส.ส.5สมัยเชื่อว่าท่านคงไม่อยากให้ส.ส.ของท่านสอบตกดังนั้นการทำการเมืองต้องมุ่งหวังไปสู่รัฐมนตรีไม่ใช่อยากมีอำนาจอย่างเดียวซึ่งตนไม่ได้เก่งแต่ประชาชนไม่ทิ้งให้สู้ด้วยหัวใจแล้วเอาประชาชนเป็นหลักตำแหน่งประธานสภาเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพรรคประชาชาติเป็นศักดิ์ศรีไม่ใช่มานั่งได้ง่ายต้องเป็นส.ส.ไม่ใช่คนนอกเหมือนนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ก็ได้คนนอกก็ได้การที่ผมเป็นประธานสภาไม่ได้นั่งประชุมอย่างเดียวแต่ต้องต้อนรับแขกที่มาเยือนและเดินทางไปประชุมรัฐสภาโลกประธานรัฐสภาเป็นบุคคล1 ใน 3ของอำนาจประชาธิปไตยแต่ถ้าไปประเทศอื่นเขาให้ความสำคัญมากกว่าประเทศเราเช่นจีนเบอร์1คือประธานาธิบดีเบอร์2คือประธานสภาเบอร์3คือนายกรัฐมนตรีซึ่งไปเยือนเขาก็ให้เกียรติเราต้อนรับเราดีไปกัมพูชาก็เหมือนกันแต่ของเรากลับกันนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนมีตำแหน่งที่มีเกียรติยศที่หาไม่ได้ง่ายๆตนเป็นมุสลิมคนแรกที่เป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานรัฐสภาครั้งที่2ก็ไม่แน่ใจว่าอีก10ปีหรืออีก100ปีจะมีมุสลิมมานั่งตรงนี้หรือไม่แต่ตนเชื่อว่าคนที่เป็นส.ส.มีโอกาสเป็นได้เพราะคนนอกเป็นไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อถึงช่วงเปิดให้ซักถามมีสมาชิกพรรคจากเกตยะลาถามถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงการเปลี่ยนตัวประธานรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้อยากทราบวันมูฮัมหมัดนอจึงถามกลับว่าพี่น้องประชาชนยังอยากให้เป็นอยู่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าตำแหน่งประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นของรัฐบาลถ้านายกรัฐมนตรีจะปรับคณะรัฐมนตรีก็ทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ประธานสภามาจากสมาชิกสภาและตนมาจากการถูกเสนอชื่อในที่ประชุมเพียงคนเดียวฉะนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าตนทำหน้าที่ไม่ได้ก็ลาออกนั่นจึงจะเปลี่ยนได้ไม่ต้องกังวลไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนตนไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่หากผมลาออกและยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติได้ประชาธิปไตยจะไม่สง่างามผมจึงต้องรักษาไว้เพื่อให้ประชาธิปไตยสง่างามและเดินต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวยืนยันกับสมาชิกพ.ร.ร.ค.หม่ำร้องไห้หนักมาแล้วงานแต่งลูกสาว
ตรียมแต่งลูกชายจาก4ล้านเหลือ 5,000 เลยบันเทิงวันที่22เมษายน2567 15:03 น.บางทีเราหาเงินมากองเท่าภูเขาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าลูกไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำต้องให้เขาดิ้นให้สุดก่อนหม่ำจกมกร้องไห้หนักมาแล้ว3รอบงานแต่งลูกสาวเตรียมแต่งลูกชายจาก4ล้านเหลือ 5,000 เลยนานๆจะได้เห็นตลกดังหม่ำจกมกพร้อมมิกซ์เททายลูกชายไปออกรายการด้วยกันล่าสุดไปสร้างเสียงฮากับวินลี่แมคอินทอชพร้อมด้วยเสนาหอยเผยคลิปนั่งยางมหาประเกียมวงคำเหลาเผากันเองโดยตอนหนึ่งตลกดังหม่ำจกมกเล่าว่าเลี้ยงลูกชายบางครั้งต้องเป็นเพื่อนต้องคุยแบบเพื่อนให้คุยได้ทุกเรื่องตอนเขาอายุ 18-19 คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้26 27 28ถามว่าพ่อด่าจริงไหมเอาเงินไปโน่นนี่นั่นมิกซ์ตอบว่าไม่นะครับพ่อก็จะพูดภาษาเพื่อนจังหวะเพื่อนคือเพื่อนจังหวะพ่อคือสอนลูกจะไม่ใช้อารมณ์คุยด้วยเหตุผลถามว่ามีแฟนแล้วจะแต่งเมื่อไหร่มิกซ์กล่าวว่ารอทำธุรกิจกับพ่อก่อนมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนแล้วค่อยแต่งเรื่องเพลงเซ็นกับค่ายบียอนเขาให้ทุนเรามาทำเพลงแล้วเขาดูแลเรื่องโปรโมทให้หม่ำกล่าวว่าบางทีเราหาเงินมากองเท่ากับภูเขาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าลูกไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักทำต้องให้เขาดิ้นให้สุดก่อนถ้าไม่งั้นไม่พอเอา 200,000 ไม่พออีกเอาไป 300,000 มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนเลยมิกซ์เผยโปรเจกต์ร่วมงานกับพ่อมีทำหนังพ่อลูกแล้วตอนนี้เตรียมทำร้านอาหารด้วยกันทำร้านหม่ำกับมิกซ์อีสานฟาสต์ฟู้ดมีไก่ทอดแบบอีสานย้อนเล่าตอนเอ็มบุษราคำลูกสาวแต่งงานหม่ำเล่าสุดฮาเลยว่าตัวเองร้องไห้ถึง3ครั้งลูกสาวก้มกราบพ่อร้องไห้ลูกเขยมากราบพ่อร้องไห้ครั้งที่2อีกตื่นเช้ามาอีกวันตอนเช้ากูร้องไห้ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงส่งบินค่าใช้จ่ายมา4ล้านบาทร้องไห้อยู่คนเดียวเตียงเปียกหมดเลยถามถ้ามิกซ์ลูกชายแต่งจะทำยังไงหม่ำตอบทันทีศาลาการประเรียนกูจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่งตรงนั้นทำบุญเลี้ยงพระตรงนั้นเลยแล้วไฮแอดแกรนด์ไฮแอดอาหม่ำตอบเลยว่าไม่เอาแล้วไฮอาภาพรดีกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วถามมิกซ์เคยคิดงานแต่งของตัวเองไว้ไหมมิกซ์ตอบว่าผมไม่ซีเรียสบ้านที่เขามีครอบครัวหม่ำแต่งศาลาการประเรียนลูกทำเรือนหอเป็นรถมอเตอร์โฮมแต่งเสร็จพาเจ้าสาวขึ้นรถมอเตอร์โฮมมิกซ์ได้พ่อแล้วแต่พ่อเลยหม่ำไม่เกิน 5,000 อยู่เลยเสนาหอยจาก4ล้านเหลือ 5,000 เองเหรอหม่ำ 5,000 พอน้ำตากูก็ไม่ไหลด้วยลูกมิกซ์ดีๆประหยัดงบไปเยอะ พรรคร่วมไฟเขียวทำประชามติรอบแรกไม่รอแก้กม.อนุทินย้ำไม่แตะหมวด 1-2 การเมืองวันที่22เมษายน2567 13:58 น.นิกรเผยพรรคร่วมไฟเขียวทำประชามติรอบแรกไม่รอแก้กฎหมายประชามติชี้เป็นสิทธิ์รัฐบาลตั้งคำถามปัดมัดมือชกอนุทินลั่นไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่22เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายกรัฐมนตรีเรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทุกพรรคเห็นไปในทางเดียวกันหมดคือทำประชามติ3ครั้งนายนิกรกล่าวต่อว่าโดยคำถามคือจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจะไม่รอกฎหมายประชามติแต่ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ศิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไปเร่งรัดเรื่องการแก้ไขกฎหมายประชามตินายนิกรกล่าวว่า
การทำประชามติครั้งแรกอาจมีค่าใช้จ่ายแต่ครั้งต่อไปอาจแก้กฎหมายประชามติได้ทันเราตั้งใจแก้ให้ลงตัวในการทำประชามติครั้งที่สองในช่วงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.จะได้ทำไปคราวเดียวกันซึ่งอยากให้มีหน่วยการลงคะแนนเหมือนการเลือกส.ส.ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าคงมีความชัดเจนหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนซึ่งตนและนายวุฒิสารตันชัยประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าชี้แจงในคณะรัฐมนตรีด้วยเมื่อถามกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำถามประชามติเป็นการมัดมือชกเกินไปนายนิกรกล่าวว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพราะไม่ใช่คำถามประชามติโดยรัฐสภาถึงอย่างไรก็ต้องจบต้องเว้นหมวด1และหมวด2เป็นสิทธิ์ของคณะรัฐมนตรีที่จะถามตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาซึ่งเขียนไว้ชัดเจนยืนยันทุกอย่างยังเดินหน้าต่อไปเราต้องเริ่มประชามติครั้งที่1แล้วไม่เช่นนั้นจะหาว่าเราเตะถ่วงและจากที่คุยกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายร่วมกันก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันในนามรัฐบาลนายนิกรกล่าวด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอทำประชามติ3ครั้งเพื่อแก้รัฐธรรมนูญว่าก็เป็นไปตามนั้นโดยวันที่23เมษายนนี้เรื่องดังกล่าวจะเข้าคณะรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวต่อว่าการทำประชามติทั้ง3ครั้งหากมีความจำเป็นและไม่ขัดกฎหมายก็ไม่มีปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้เนื้อหาอื่นๆไม่แตะหมวด1และหมวด2เป็นเจตนารมณ์และสัญญาที่พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแถลงต่อประชาชนอยู่แล้วถือว่าเป็นไปทางเดียวกันหมด.